Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umy walca na palcach ha. Na palcach ha. โอเคครับก็กราบสวัสดีนะครับทุกคนเลยนะฮะชาวฟรีไฟทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะวันนี้เนี่ยก็นะอย่างตรงที่หน้าปกคลิปบอกนะครับก็คือแบบนะเล่น MP 90นะฮะทั้งเกมนะก็คือผมกลับบ้านมาตอน3โมงครับผมตอนแรกผมไม่ชัวร์นะผมไม่แน่ใจว่าเอ้ย P 90มันมาจริงป่าววะหรือ GM หรอกไปมาครับผมเห็นในแฟนเพจนะมันได้ว่าในกลุ่มฟรีไฟดีกว่านะเห็นโพสกันว่าแบบเอ้ยลองเล่นกันหรือยังนะปืนทางด้านของเจ้าปืน P90 นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับเพื่อเป็นหลักฐานตอนที่ผมโดนยิงนะคือแบบเอ้ยใครมันยิงผมวะทุกคนก็คือแบบนี่ไงเจอแล้วตัวละโอเคโหเจ็บมากครับทุกคนตัวเจ็บมากยังไม่ตายทุกคนเดี๋ยวผมจะยิงมันนะแตกหนึ่งโอเคผมอาจจะเงียบๆนิดนึงนะฮะต้องจริงจังเกมมิ่งนะฮะโอ้โหก็โอเคเดี๋ยวผมขอเก็บของกันนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมจะโดนใครยิงต่อหรือเปล่านะก็คือแบบไม่ค่อยได้เล่นบ่อยนะพี่ฟายก็ไกลๆกันครับคือแบบนะยังไม่ทันพูดอะครับทุกคนก็คือแบบมันจะยิงผมแล้วอะโอเคนะโอเคเรามาเล่ากันต่อนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยผมไม่แน่ใจนะพอผมไปดูนะครับแบบคนในกลุ่มอะครับมันโพสต์นะครับแบบเอ้ย MP40 เข้าแล้วนะครับทุกคนเราไปเล่นกันหรือยังคือแบบโอ้โหผมมั่นใจเลยว่ายังไงเกมนี้ผมก็ต้องเจอนะครับจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยจะคิดว่าปืน P90 เนี่ยใช้ปืนแม็กอะไรวะแม็กแดงใช่มั้ยฮะดังรูปที่ GM ขึ้นให้ดูนะทุกคนจริงๆแล้วมันใช้แม็กไม่ใช่แม็กสีนี่นะครับผมแม็ก AR นะผมลองไปเห็นคนในกลุ่มโพสต์นะผมว่าน่าจะดีเหมือนกันนะปืนนี้ก็เล่นได้แค่ไม่กี่วันเองนะรู้สึกว่ามันปิดมาเล่นมาถึงวันที่11ใช่ป่ะฮะน่าจะเป็นปืนค่อนข้างที่จะโกงผมว่าเป็นปืนที่น่าจะโกงพอสมควรนะโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นปืนลูกนะทุกคนก็คือแบบนะโอเคก่อนที่เราจะไปเล่นเนี่ยเราต้องทราบถึงประวัติของปืนนะครับทางด้านของเจ้าปืน P90 เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพี่แกเนี่ยเป็นปืนมาจากต่างประเทศนะครับเป็นปืนของประเทศเบลเยียมนะครับเบลเยียมเป็นเจ้าของปืนนะก็คือเป็นคนผลิตปืนนั่นแหละของทางด้านของP90 นะทุกคนก็เป็นปืนอยู่ในหมวดปืนกลเบานะครับตระกูลเดียวกับพวกสกาพวกอะไรเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะหาดูนะว่ามันดรอปแถวๆไหนนะผมว่ามันน่าจะดรอปแบบในแมปมันเขียนว่ามันเพิ่มอัตราการดรอปดรอปนะฮะดรอปอยู่ประมาณคูณ2ใช่มั้ยฮะเรามาลองกันดีกว่าว่าเจ้าปืน P90 เนี่ยแรงกันหรือเปล่านะผมขอตัวไปหาปืนเจ้านี่ก่อนนะก็คือแบบนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะทุกคนแต่ก็จะเอาแชมป์ให้ได้นะฮะก็อยู่ในหมดแรงเนาะก็อาจจะไม่ค่อยเจอไก่อะไรเจอพวกตึงๆนะเพราะว่าแรงพึ่งรีนะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาหาปืนเจ้าพีอะไรนะP90 โอ้โหก็ลืมชื่อปืนได้ยังไงเนี่ยทุกคนโอเคเอาทุกคนตอนนี้ผมก็เดินทางมาค่อนข้างที่จะไกลอยู่เหมือนกันนะฮะตอนนี้นี่ผมก็ยังไม่เห็นคนแล้วก็ไม่เห็นเจ้าปืนทางด้านของปืน P90 นะฮะเขาว่ามันเพิ่มอัตราการดรอปเนี่ยอยู่ที่ประมาณอัตราดรอปปืนเนี่ย P90 เนี่ยอยู่ที่รู้สึกว่ามันเพิ่มมาอะไรนะ2เท่านะฮะผมไม่รู้ว่ามันจะเจอหรือเปล่านะเจ้าปืนนี่หายากจริงนะทุกคนก็แบบไม่อยากเล่นนะทุกคนผมก็เป็นคนที่แบบนะถ้าใครเคยเล่นเกมแบบพวกเจ้าPVP เนี่ยพวกเคาน์เตอร์อะไรทุกคนจะรู้แบบปืนนี้แบบแม่งแบบสุดจัดนะฮะประหลัดบอกผมบอกเลยทุกคนนะก็โอเคนะก็จะไปเห็นปืนอะทุกคนมันจะดรอปหรือเปล่าวะเนี่ยถ้าผมไม่ได้ดรอปนี่คือแบบโหโคตรไฟว่ะทุกคนก็แบบนะผมก็จะฟาร์มเรื่อยๆแล้วทุกคนนะเอ้ยเหี้ยคนบ้างวันอ่ะโหรถนี่ว่าฮะกูตาฟาดอีกแล้วนะทุกคนโอเคนะผมก็ยังไม่เจอปืนเจ้าผี90มันดรอปยากดรอปเย็นจังวะเฮ้ยดรอปไปกูมั้ยเนี่ยไม่ดรอปก็ไม่เล่นนะเฮ้ยโอเคนะเราต้องเจอดิฮะโอเคแต่ผมเก็บไอวอลเยอะนะยาก็มีน้อยนะฮะก็มีน้อยก็ใช้ประหยัดนะพยายามเลี่ยงๆนะฮะโอเคผมมาหากระเป๋า2กันดีกว่านะเฮ้ยเดี๋ยวผมเจอทุกคนเฮ้ยเจ้าปืนทางด้านของเอ้ยมันใส่จุไม่ได้นะปืนนี้ผมเจอแล้วฮะทางด้านของเจ้าปืนไออะไรเนี่ยเอ้ามาใช้ปืนแม็กแดงเหรอใช่ไหมอ๋อมันเป็นปืนตระกูลเดียวกับเจ้าP90เลยนะทุกคน
มันเป็นปืนเหมือนไอ้นี่แหละฮะแทนปืนลูดเนาะเดี๋ยวผมจะไม่เล่นปืนลูดเดี๋ยวผมจะใช้ปืนทางด้านของปืนนี้เล่นระยะประชิดแทนปืน MP40 เนาะโอเคผมก็คือมันพีคมากคือมันใช้แม็กแดงแล้วทุกคนมันไม่ได้ใช้แม็กเป็นทางด้านของแม็ก AR ทุกคนก็คือแบบก็งานเข้าแล้วฮะทุกคนก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมจะโอเคผมเจอคนละโอเคผมเจอทุกคนครับขอทุกมานะโอเคตอนนี้ศัตรูวิ่งขับหนีผมนะฮะผมไม่ยอมนะฮะให้ใครขับมาขามผมนะฮะเฮ้ยมันไปไหนของมันเนาะทุกคนก็คือแบบพวกนี้มันกบฏใช่ปะโอเคผมขอเก็บเห็ดอันนึงนะฮะเอ้ยเจ้าปืนนี้มันพีคมากตอนแรกผมคิดว่ามันแบบมันใช้แม็ก AR ใช่ไหมครับมันใช้พลังของแม็กแดงนะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะตกใจนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมว่ามันน่าจะตัวแทนปืนลูดได้นะผมก็เจอแล้วนะแต่ผมจะเอาปืนเนี่ยไปยิงเจ้าศัตรูนะก็มาดูกันว่าเราจะได้แชมป์ไหมฮะตอนนี้ก็เหลือ24คนแล้วฮะเอ้ยผมเจอคนละโอเคนะแต่ผมว่าปืนนี้มันน่าจะระยะกลางนะผมจะยิงเอ้ยผมว่าเจอคนอยู่ข้างหน้านะแต่ผมจะยิงมันก่อนนะว่าแต่มันอยู่ไหนวะเนี่ยเจ้ามนุษย์เจ้าอยู่ไหนข้าหาเจ้าไม่เจอนะเดี๋ยวพี่แมวจะหาไรยิงคนนะฮะคนมันไปไหนหมดวะทุกคนพี่ก็เมื่อกี้พี่เห็นคนแบบนะเนี่ยเห็นปะผมก็งงไปหมดแหละมันยิงกระตกได้อีกไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราไปหาศัตรูกันดีกว่านะโอเคสมมติว่าศัตรูอยู่ข้างหน้าผมเจอศัตรูแล้วผมจะยิงระยะประชิดนะทุกคนก็คือแบบเฮ้ยผมจะปืนในที่ไปยิงครับมาลองกันว่าปืนเจ้า P90 เนี่ยมันโกงหรือเปล่านะระยะเนี้ยคนมันก็วิ่งไปไกลใช่ปะไม่ได้ครับเราต้องไปให้ถึงระยะมันนะเฮ้ยมันยิงเหมือน P90 ไอ้ MP40 นะทุกคนก็คือแบบไอ้เหี้ยมันโกงเปล่านะโหเปิด UMP ผสมไอ้นี่เลยโอ้โหดาเมจมันน้อยนะทุกคนก็เล่นก็ระวังกันด้วยนะฮะโอเคตอนนี้ผมว่าปืนนี้แม่งเล่นยากจริงทุกคนโอ้ทุกคนมาเล่นยากมากปืนนี้ทุกคนคือมันดาเมจเบานะมันไม่ค่อยแรงมากนะทุกคนก็แบบผมว่าปืนกลผมเอาสกายิงนะทุกคนก็เจ้าปืนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ระยะหรือเปล่าวะแต่ผมว่ามันใช้แม็กปืนยังไงไม่รู้ทุกคนก็คือแบบนะก็คือแบบจะแตกอะทุกคนเอาเปลี่ยนแรงปืนกูวะเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนมุ้งแล้วทุกคนตอนนี้ผมแบบนะแบบค่อนข้างที่แบบเล่นลกๆหน่อยนะทุกคนคือแบบเอาเปลี่ยนแรงกูวะเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยมันลกจังว่าเจอปืนใหม่นี่คือแบบขออภัยด้วยนะครับแบบว่าสับของแบบแปลกๆนะฮะคือแบบตรงนี้คือแบบน้ำไม่ค่อยได้เล่นนานคือแบบนะไก่ๆหน่อยอ่ะทุกคนโอเคนะก็โอเคเก็บของเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมไปหาไล่ยิงคนกันดีกว่านะทุกคนเพราะว่ามันจะเสียเวลานะมันบรรจุแม็กได้ถึง50นะค่อนข้างที่จะต้องรอระยะมันถึงจะยิงคมนะทุกคนโอเคครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ทางด้านของเมืองอะไรวะเนี่ยเซนทันนะผมว่าเซนทันน่าจะมีคนนะผมก็เลยจะมาหาเข้าวงนะทุกคนก็แบบนะก็ยังไม่เจอคนอ่ะทุกคนก็คือแบบผมก็จะตัดไปหาคนเรื่อยๆนะแต่ละช็อตก็คือแบบนะก็คือแบบหมดแรงค่าได้3ตัวนี่คือแบบรับมันค่อนข้างที่จะไก่นิดนึงทุกคนก็ไม่เป็นไรนะเอาที่1พอนะผมยังไม่ได้เอาปืนทางด้านของเจ้าปืน RP90 เนี่ยไปฆ่าคนเลยนะเดี๋ยวคนเดี๋ยวผมขอหาศัตรูสักแป๊บนึงนะฮะเอ้ยมีรถป่ะทุกคนบอกว่าน่าจะมีคนแถวนี้นะโอเครู้ป่าววะแล้วผมไม่ได้กลัวนะฮะผมกลัวเจ้า MP40 นะฮะผมว่า MP40 แม่งดีกว่านะแต่ปืนนี้มันบรรจุแม็กได้ถึง80นัดครับผมว่าน่าจะโอ้โหเวลาระยะประชิดนี่คือแบบยิงมันนะครับยิงมันอีสปอร์ตอ่ะทุกคนตอนนี้ผมเห็นศัตรูอยู่ข้างหน้านะทุกคนก็คือแบบมันจะเอาใช่ป่ะอุ้ย M79 โอ้โหทุกคนยัดเคนะก็สำหรับเกมนี้นี่ก็คือแบบผมโดนมันยิงอ่ะทุกคน M79 อ่ะฮะมันเป็นปืนค่อนข้างที่จะเกียนนะโอเคนะก็โอเคนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยพี่แมวก็มาเล่นแบบคือแบบเล่นเกมแรกเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า P90 เนี่ยมันเล่นยังไงผมไม่รู้ว่ามันเป็นปืนลูดนะเออแต่ก็นะก็ขออภัยด้วยนะที่แบบว่าได้24นะครับก็คลิปนี้ก็ผมว่ามาเล่นแบบขำๆนะคือแบบออเดิร์ฟก็คือแบบมาลองรีวิวเออก็ไม่ได้ประตงเอาชงเอาแชมป์หน่อยเดี๋ยวผมจะลองไปฝึกเล่นให้มันโหดกว่านี้นะก็จะมาเล่าประสบการณ์นะสำหรับปืนนี้นี่ก็เป็นปืนเบลเยียมนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พี่แมวนะก็คลิปนี้ก็แบบจะเฟียวๆนิดนึงนะทุกคนก็เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายจุ๊บๆ